าเราจริงๆเราอยากจะได้สิ่งที่ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และอยากได้สถาบันที่มีชื่อเสียงให้มาช่วยดูว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนั่นน่ะมันถูกต้องมันเหมาะสมแล้วก็มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่สังคมของเมืองหลวงอยากจะได้อยากจะเห็นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ผมต้องถึงก็ขอบคุณทางสถาบันนะครับที่เข้ามาร่วมในเรื่องของการตรงนี้นะครับครับผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยคุณดาและก็จะเป็นภาพการทำงานร่วมกันเราเนื่องจากว่าความรู้สึกของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดทัศนคติเกิดความร่วมไม้ร่วมมือต่อกันและกันเราจะไปดูว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็จุดที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนั้นยังไปทำการสำรวจค้นหาข้อเท็จจริงที่ปรากฏรอบตัวประชาชนเราจะทำการจดบันทึกมีการวิจัยในเชิงปริมาณในการวิจัยเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณก็จะใช้หลักสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วิธีการเลือกตัวอย่างในเชิงคุณภาพนั้นเราก็จะทำการจดบันทึกสังเกตการแล้วก็การจดบันทึกก็จะมีทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจดบันทึกแล้วก็จะใช้การสังเกตการข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะทำการส่งให้ยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อท่านจะได้สามารถรับเป็นอีกข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งไม่ใช่ตัวกรรมการนะครับท่านก็คือเป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งว่าตอนนี้ความรู้สึกในคิดของประชาชนเป็นอย่างไรในทางโครงการนี้นะครับเป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามภายใต้ความร่วมมือของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและศูนย์วิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยร่วมปรึกษาหารือกับคณะทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเจอในตำราวิจัยในบ้านเรานะครับที่มีการทดสอบความเที่ยงความตรงเรามีการทดสอบเชิงผู้ศึกษาเนี่ยจะไม่เห็นเราว่าเราบันทึกภาพนะครับเรามีกล้องวงจรกล้อง CCTVในแล้วก็เครื่องบันทึกต่างๆเนี่ยที่ซ่อนไว อยู่ในรูปแบบของดอกไม้อยู่ในรูปแบบของสโมกดีแล้วก็ต่อเครื่องมือต่อแบบสอบถามที่เราใช้ในการทดสอบนะครับภาพต่อไปนะครับการดำเนินโครงการนี้ก็จะทำการสำรวจย้อนหลังอาชญากรรมระดับสูงมากระดับมากแล้วก็ระดับที่ไม่ค่อยมากแล้วก็พื้นที่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีการเปรียบเทียบความรู้สึกของประชาชนที่มีความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมในแต่ละช่วงของการทำสำรวจจะสำรวจผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านสะดวกซื้อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพบริเวณนั้นเป็นประจำเช่นวินมอเตอร์ไซค์รายนะครับสำหรับขนาดตัวอย่างนั้นและพื้นที่ก็คือจะครอบคลุมพื้นที่148พื้นที่ขอครอบคลุม9กองบังคับการจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 7,400 กว่าตัวอย่างพื้นที่นอกจุดเสี่ยงนั้นมีใครบ้างภาพต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการวาดแผนที่ของคณะผู้วิจัยลงพื้นที่ก่อนไปดูว่าตีกรอบก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการส่งคนลงเก็บข้อมูลครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราลงพื้นที่ไปคุยนะรับงานของกรรมการตรวจความบาดว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาครับภาพต่อไปนะครับก็มีการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็มีการทำงานไปอย่างเข้มข้นในบางพื้นที่ประชาชนก็พึงพอใจระดับสูงมากบางพื้นที่ประชาชนก็พอใจระดับรับทราบข้อมูลครับภาพต่อไปนะครับก็เป็นการลงรหัสป้อนข้อมูลนะครับของสำนักผู้วิจัยภาพต่อไปนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะมีด้วยกัน2ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลทางปริมาณ